เราสามารถจำแนกพืชได้2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นพืชกลุ่มที่ไม่มีท่อลำเลียงเราเรียกง่ายๆว่าพวก non-vascular plant non-vascular plant พืชกลุ่มนี้อันได้แก่พืชกลุ่มพวก moss รวมถึง liverwort และ convert ขอสั้นๆท่องด้วยกันเดี๋ยวนี้เงยหน้า1 2 3พูดครับ moss liverwort convert 1 2 3 moss เลยครับ moss liverwort convert อย่าอีกรอบนึง moss เลยครับ moss อันนี้ moss ต่อไปอันนี้คล้ายตับเรียกว่า liverwort พูดครับ liverwortอย่าต่อไปที่มีเขาเรียก horn พูดกับ hornwort moss liverwort hornwort 1 2 3กันเลยครับ moss นะครับ moss liverwort hornwort 3กลุ่มนี้เป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงที่นี่คิดภาพตามให้บานเราเรียนโครงสร้างเรื่องใบเรื่อง leaf เรื่องลาก root เรื่องสเต็มลำต้นมาทุกคนจะเคยวาดรูปกันมาว่าเวลาเราวาดโครงสร้างลากตรงกลางของลากต้องเป็นอะไรเป็นท่อลำเลียงถูกไหมที่เป็นกากบาทจำได้ไหมที่เป็นไซเลมอะใบต้องมีเส้นใบเรียกวาสคูล่าบันเดิลคุ้นไหมลำต้นถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่ต้องมีไซเลมเรียงตัวเป็นทิปเรียงตัวเป็นวงๆคุ้นไหมฮะหรือแม้แต่ใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีท่อลำเลียงกระจายถูกปะแต่พืชไม่มีท่อลำเลียงอ่ะคุณไม่มีท่อลำเลียงดังนั้นรากคุณจะไม่มีท่อลำเลียงลำต้นคุณไม่มีท่อลำเลียงใบก็ไม่มีเส้นใบซึ่งแบบนั้นเรียกรากไม่ได้เรียกลำต้นไม่ได้เรียกใบไม่ได้เพราะไม่มีท่อลำเลียงฉะนั้นเราจึงพูดเต็มปากเต็มคำว่าพวกพืชกลุ่ม non-vascular plant เป็นพืชกลุ่มที่ไม่มีรากลำต้นใบที่แท้จริงพอรากลำต้นใบต้องมีท่ออะไรท่อลำเลียงมันทันไหมลูกหนูจะเรียกว่ารากได้ต้องมีท่อลำเลียงตรงกลางถูกไหมฉะนั้นเนี่ยพืชกลุ่ม non-vascular plant สิ่งที่พี่อยากบอกน้องอย่างที่หนึ่งพืชกลุ่ม non-vascular plant อันได้แก่อะไรบ้างเขียนกัน moss liverwort convertสิ่งที่อยากบอกอย่างที่1อันได้แก่ moss liverwort convert อันแรกต้องทราบว่ามีอะไรบ้างมี moss มี liverwort มี convert ประเด็นที่2ขออีกสักรอบหนึ่งเงยหน้าตอบพี่บาสครับ non vascular plant อะไรเด่นนะระหว่างช่วง haploid กับ diploid อะไรเด่นกว่ากัน haploid นั่นคือ gametophyte เด่นกว่า sporophyte ประเด็นที่3พืชกลุ่มนี้เป็นพืชกลุ่มที่ไม่มีรากลำต้นใบที่แท้จริงคุณจะเรียกรากลำต้นใบได้ต้องมีท่อลำเลียงไม่มีรากลำต้นใบที่แท้จริงพวกนี้จะมีโครงสร้างที่ทำหน้าที่เสมือนใบเป็นสีเขียวๆแต่เรียกใบไม่ได้เพราะใบต้องมีท่อลำเลียงโครงสร้างที่เสมือนใบเขาเรียกว่าฟิลลิเดียมมีโครงสร้างที่เหมือนลำต้นเรียกว่าคอลลิเดียมแล้วก็มีโครงสร้างที่ทำหน้าที่เสมือนกับรากเรียกไรซอยด์ไม่มีรูทไม่มีสเต็มไม่มีลีฟแต่มีไลซอยคอลลิเดียมและฟิลลิเดียมแทนพืชกลุ่มนี้ที่เราเห็นได้ชัดเจนเช่นมอสวงชีวิตของมอสน้องจะเห็นวงชีวิตของมอสเนี่ยตัวเต็มวัยจะเป็นแกมมีโตไฟต์เป็นหลักตัวเต็มวัยที่เด่นเป็นแกมมีโตไฟต์ทุกคนเงยหน้าดูนี่คือแกมมีโตไฟต์มอสแกมมีโตไฟต์มอสที่สร้างสเปิร์มเราเรียกเมลแกมมีโตไฟต์แกมมีโตไฟต์ที่สร้างสเปิร์มเรียกเมลแกมมีโตไฟต์สมมตินี่คือเมลแกมมีโตไฟต์อันนี้คือเมลแกมมีโตไฟต์แมวแกมมีโตไฟต์จะมีอวัยวะสร้างสเปิร์มอวัยวะสร้างสเปิร์มเนี่ยแทนที่เราจะไปเรียกว่าอันทะมอสเจลมอสเราไม่เรียกเรามีเรียกชื่อเรียกเฉพาะอวัยวะสร้างสเปิร์มของมอสมีชื่อเรียกว่าแอนเซริเดียมแอนเซริเดียมคืออวัยวะสร้างสเปิร์มของมอสแอนเซริเดียมสร้างสเปิร์มสเปิร์มว่ายน้ำโดยใช้ของเหลวใช้น้ำเป็นสื่อกลางฉะนั้นเราจะพบว่าพวกสเปิร์มของพืชพวกมอสเนี่ยเวลาที่จะสืบพันธุ์ได้มันต้องใช้ความชื้นเราจึงไม่เห็นพวกมอสขึ้นตามที่แห้งเราจะไม่เคยเห็นมอสขึ้นตามบันไดเลื่อนสยามกิจแต่เราจะเห็นมอสตามบริเวณพวกน้ำตกเอราวัณที่มีความชุ่มชื้นมากๆเพราะว่าการสืบพันธุ์พวกนี้ต้องอาศัยน้ำไม่เหมือนกับพืชดอกพืชดอกการสืบพันธุ์อาศัยการถ่ายละอองเรนูอาศัยลมได้ถูกไหมพืชมีเมล็ดอาศัยการถ่ายละอองเรนูได้พวกนั้นจึงขึ้นได้แม้ที่แห้งแต่ถ้าเป็นมอสการที่สเปิร์มจะว่ายผสมได้ต้องใช้น้ำสเปิร์มจะว่ายเข้าไปผสมกับไข่ซึ่งไข่อยู่ภายในอวัยวะสร้างไข่เรียกอาร์คีโกเนียมอันนี้คืออวัยวะสร้างไข่เรียกอาร์คีโกเนียมสเปิร์มผสมไข่กลายเป็นไซโกตไซโกตกลายเป็นเอมบริโอทุกคนเงยหน้าเงาะตอบพี่บาสฮะไอแกมมีโตไฟต์อันนี้เป็นแฮปดิปอันนี้คือฟีเมลใช่ไหมแกมเมโตไฟต์เป็นดิฟหรือแฮปตอบแฮปเก่งมากแกมเมโตไฟต์เป็นแฮปถ้านี่เป็นแฮปลอยอันนี้คือแฮปลอยเอ็นเดียวถ้าแฮปลอยกับแฮปลอยสร้างสเปิร์มกับเอกผสมกันเป็นไซโกตไซโกตเป็นดิฟปะล่ะ
deploy deploy กลายเป็น embryo ละ embryo embryo ก็กลายเป็น deploy ที่เรียกว่าสปอโรไฟต์สปอโรไฟต์ก็จะงอกอยู่บนแกมเมโตไฟต์นี่คือแหล่งสร้างสปอร์เรียกว่าแคปซูลอันนี้คือแหล่งสร้างสปอร์เรียกว่าแคปซูลเขาจะสร้างสปอร์โดยการแบ่งไมโอซิสนะฮะเมื่อเขามีการไมโอซิสสร้างสปอร์สปอร์ที่ได้ก็จะเป็นแฮปลอยมีการไมโอซิสสร้างสปอร์สปอร์ที่ได้ก็จะเป็นแฮปลอยสปอร์ที่ได้ก็จะเป็นแฮปลอยสปอร์นี้ก็จะตกแล้วงอกเป็นแกมเมโตไฟต์ใหม่สปอร์เหล่านี้ก็จะตกแล้วงอกเป็นแกมเมโตไฟต์ใหม่โอเคและนี่คือวงชีวิตของมอสรวมความแล้วนะครับเอกลักษณ์ของมอสเลเวอร์ดคอนเวิร์ตคือไม่มีท่อลำเลียงไม่มีท่อลำเลียงนะครับฉะนั้นจึงไม่มีรากไม่มีลำต้นไม่มีใบที่แท้จริงทีนี้พืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงพวกนี้จะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าเทรคีดนะเทรคิโอไฟต้ามาจากคำว่ามีเทรคีดเทรคีดคือเซลล์ท่อลำเลียงที่ชั้นต่ำที่สุดเทรคีดเราแบ่งพืชกลุ่มเทรคิโอไฟต้าหรือว่ามีเทรคีดเนี่ยเป็น2กลุ่มคือมีท่อลำเลียงแล้วมีเมล็ดหรือยังถ้ามีท่อลำเลียงแล้วยังไม่มีเมล็ดนะครับเราเรียกว่าเป็น vascular seedless เขียนก่อนนะว่าเทรคิโอไฟต้าคือ vascular plantVascular plants เราจำแนกเป็น2กลุ่มคือมีท่อลำเลียงแล้วมีเมล็ดหรือยังล่ะถ้ามีท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีเมล็ดเราก็เขียนว่า vascular แต่ seedless vascular แต่ seedless คือยังไม่มีเมล็ดถ้ามีท่อลำเลียงแล้วมีเมล็ดก็เรียกว่า vascular แล้วก็ seed เรียกว่าพวก seed plant ปัจจุบันในตำราต่างประเทศเล่มล่าสุดเขาแบ่งพืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีเมล็ดเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เราเรียกว่าไลโคไฟต์ไฟลัมไลโคไฟต้าอันได้แก่ไลโคโปเดียมซิแลกเจเนล่าและกระเทียมน้ำอ่ะพี่บ้าขอชื่อภาษาไทย1 2 3พูดครับช้องนางคลีไลโคโปเดียมตีนตุ๊กแก่ซิแลกเจเนล่ากระเทียมน้ำไอซิติสโอเคน้องจำชื่อไทยก็พอช้องนางคลีตีนตุ๊กแกกระเทียมน้ำไอตีนตุ๊กแกเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะครับบางคนมีชื่อเรียกประหลาดๆเช่นพ่อขาตีเมียไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อมันเนี่ยตีนตุ๊กแกพ่อขาตีเมียมันเหมือนตรงไหนพ่อขาตีเมียโอเคพวกนี้คือพืชกลุ่มไลโคไฟต์เป็นพืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดอีกกลุ่มนึงคือพืชกลุ่มเฟิร์นสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกพวกนี้เป็น3ไฟลัมเลยไฟลัมสตีโนไฟต้าไฟลัมไซโลไฟต้าไฟลัมเทอโรไฟต้าแต่นี้3อันเนี้ยเรียกรวมกันว่าพืชกลุ่มเฟิร์นน้องจำสั้นๆว่าพืชกลุ่มเฟิร์นเราเรียกรวมกันว่าโมนิโลไฟต้าอ่ะพูดครับโมนิโลไฟต้าถ้าน้องไปอ่านตำราเล่มเก่าเขาจะเรียกเทอโรไฟต้าแต่อันนี้คือแคมเบลเล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเขียนว่าโมนิโลไฟต้างั้นจำว่าพืชกลุ่มเฟิร์นโมนิโลไฟต้าอันได้แก่อ่ะพูดครับไวท์ทนอยอะเกนไวท์ทนอยเอกลักษณ์ไหวทนอยคือน้องจะเห็นว่าลำต้นสีเขียวและแตกแขนงทีละ2นี่คือไหวทนอยต่อไปพวกครับหญ้าถอดปล้องต่อไปเฟิร์นไหวทนอยหญ้าถอดปล้องเฟิร์นเราเรียกว่าโมนิโลไฟต์โมนิโลไฟต์งั้นเขียนสั้นๆนะพืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดมีท่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดได้แก่พวกไลโคไฟต์ไลโคไฟต์อันได้แก่ไลโคโปเดียมช้องนางคลีซิแลกเจเนล่าตีนตุ๊กแกแล้วก็กระเทียมน้ำนะงั้นเพื่อขอเขียนภาษาไทยนะไลโคไฟต์พืชกลุ่มนี้เช่นช้องนางคลีนะพี่ขอเรียกที่ภาษาอังกฤษด้วยดีกว่าครับจะได้ง่ายๆนะครับไลโคโปเดียมพวกนี้ไลโคโปเดียมเนี่ยเวลาสร้างสปอร์จะสร้างไซส์เดียวเขาเรียกโฮโมสปอร์คือสปอร์ไซส์เดียวกลายเป็นทั้งแกมเมโตไฟต์ผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าซิแลกเจเนล่าอันนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างสปอร์2ไซส์สปอร์เม็ดใหญ่เล็กเมกะสปอร์กลายเป็นฟีเมลแกมเมโตไฟต์นะซิแลกจีเนล่าจะสร้างสปอร์2ไซส์สปอร์เม็ดใหญ่กลายเป็นฟีเมลแกมเมโตไฟต์สปอร์เม็ดเล็กกลายเป็นเมลแกมเมโตไฟต์อภิบาลขอทวนไงหน้าตอบพี่บาทปกติสปอร์กลายเป็นแกมเมโตอะไรแกมเมโตไฟต์ใช่ไหมพืชสร้างสปอร์สปอร์กลายเป็นแกมเมโตไฟต์นะพวกนี้สร้างสปอร์2แบบคือสร้างสปอร์เม็ดใหญ่กลายเป็นฟีเมลแกมเมโตไฟต์เล็กเมกะสปอร์และสร้างสปอร์เม็ดเล็กนะครับกลายเป็นเมลแกมเมโตไฟต์เล็กไมโครสปอร์รวมถึงพวกกระเทียมน้ำนะครับ ICTs กระเทียมน้ำพวก ICTs พวกนี้จะเป็นพืชกลุ่มเดียวกับพวกเนี่ยนะครับ ICTs จะเป็นพืชกลุ่มเดียวกับพวกไลโคไฟต์พวกนี้สร้างสปอร์2ไซส์เหมือนกัน
โอเคเราเรียกว่าพวกนี้สร้างเฮตโรสปอร์แต่ถ้าเกิดไลโคโปเดียมอันนี้สร้างโฮโมสปอร์สร้างสปอร์ไซต์เดียวเป็นทั้งแกมเมโตไฟต์ผู้ชายและผู้หญิงและอีกกลุ่มหนึ่งคือพืชกลุ่มเฟิร์นเราเรียกว่าโมนิโลไฟต์พวกนี้ได้แก่หวายทนอยเรียกว่าไซโลตุมนะครับหวายทนอยเรียกว่าไซโลตุมหวายทนอยพี่บาสใช้สีเขียวขั้นตรงนี้นะครับหวายทนอยต่อไปหญ้าถอดปล้องเรียกว่าอีควิเซตุมคนไทยบางคนเรียกหญ้าหางม้าอ่ะทุกคนขอชื่ออีกรอบหนึ่ง1 2 3ท่องด้วยกันพูดครับหวายทนอยเบาไปเอาใหม่หวายทนอยหญ้าถอดปล้องเฟิร์นพวกนี้รวมกันว่าเรียกรวมกันว่าโมนิโลไฟต์ชื่อยากหน่อยนะโมนิโลไฟต์คือไหวทนอยหญ้าถอดป้องและตัวเด่นที่สุดมีเยอะที่สุดคือเฟิร์นพืชไร้เมล็ดที่มีเยอะที่สุดคือเฟิร์นครับเฟิร์นเป็นพืชกลุ่มไร้เมล็ดที่มีเยอะที่สุดเอกลักษณ์ของเฟิร์นก็คือใบอ่อนของเฟิร์นเนี่ยจะมีการม้วนคล้ายๆเป็นลานนาฬิกาเอกลักษณ์เฟิร์นนะคือเราจะมีใบอ่อนที่ม้วนนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเฟิร์นเราจะเห็นว่าเฟิร์นเนี่ยตอนที่มันเพิ่งเกิดมาสปอโรไฟต์มันใบอ่อนจะม้วนแบบเนี้ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของเฟิร์นนะครับโอเคอันนี้คือเฟิร์นที่เรารู้จักกันดีเช่นข้าหลวงหลังลายผักกูดผักแว่นเจาะหูหนูแหน่แดงเพื่ออยากให้น้องรู้จักเฟิร์น9ตัวท่องด้วยกัน1 2 3ผักกูดผักแว่นเจาะหูหนูแหน่แดงยันลิเผาข้าหลวงหลังลายชายผ้าสีดาทำไมนะผักกูดผักแว่น1 2 3โอเคขอเติมอีก2ตัวปงทะเลปงไข่ย่านลิเผาขลุงหลังลายชายผ้าสีดาโอเคผักกูดผักแว่นปงทะเลปงไข่เจาะหูหนูแหน่แดงนะฮะแล้วก็ย่านลิเผาขลุงหลังลายชายผ้าสีดาทั้งหมดที่เราท่องมาเป็นพืชกลุ่มเฟิร์นอ่ะโอเคเทคไทม์นะครับนี่คือพืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีเมล็ดครับ